วันนี้วันพิเศษแน่นอนค่ะวันที่24ตุลาคมเป็นอีก1วันนะคะที่พี่โมจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมเพราะว่าเห็นคุณวิชิตันบอกว่าวันนี้ทั้ง3ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่เขาเริ่มเปิดให้จอง iPhone 6 iPhone 6 Plus กันแล้วจริงๆหรือเปล่าคะคุณต๊อบขาเป็นยังไงบ้างคะอรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับต๊อบวุฒินันท์นะฮิมครับคุณปุ้ยครับจริงๆแหละครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเดย์ครั้งสำคัญเพราะว่า3ค่ายมือถือเข้าพร้อมแล้วหลังจากที่ iPhone 6 รวมถึง iPhone 6 Plus นั้นได้ประกาศเปิดตัวในประเทศไทย31ตุลาแต่ว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวหลังจากเที่ยงคืน1นาทีเป๊ะเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้คือ24ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับ3ค่ายมือถือก็พร้อมที่จะเปิดให้แล้วโดยค่ายแรกอย่างที่ AIS เลยดีกว่าครับเขาเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีคนแสดงความสนใจได้ไปที่เว็บไซต์ของ AIS ตัวนี้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งค่ายครับก็คือค่าย D-Tag ครับค่าย D-Tag เนี่ยบอกบนหน้าเว็บไซต์ไว้เหมือนกันว่าเปิดให้จอง iPhone 6 ในวันที่24ตุลาเวลาเที่ยงคืน1นาทีไปนะครับเอาต่อมาครับค่ายสุดท้ายคือค่าย True Move H เขาก็บอกว่าเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้อ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus พร้อมกันในวันที่24ตุลาคมเที่ยงคืน1นาทีเหมือนกันเลยฮะส่วนราคาวางขายนั่นแหละครับของ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus อย่างเป็นทางการในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีค่ายไหนที่ออกราคามาแต่อย่างใดนะครับคงต้องรอทาง Apple เปิดราคาขายออกมาก่อนและน่าจะมีราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจของเหล่า Operator 3 ค่ายมือถือตามมาอีกทีนั่นแหละครับก็อย่างว่าแหละครับตามสเปคอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเดี๋ยวรอดูกันในช่วงสายของวันนี้ครับเอาละครับคราวนี้ผมพากันต่อข้ามน้ำข้ามห้วยข้ามทะเลไปที่ลอนดอนเมืองอังกฤษนั่นเองตอนนี้เขามีไอเดียอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเอาตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าๆที่ไม่ใช่แล้วเขาแปลงเอาไปเป็นที่ชาร์จแบตพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับนี่เลยนะครับพามาที่กรุงลอนดอนเลยเป็นไอเดียปิ๊งๆจาก2บัณฑิตจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอนหรือว่า LSE เขาประดิษฐ์ตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าโซล่าบ็อกซ์นะครับที่สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ถึง 20% ภายใน10นาทีแน่แล้วโซล่าบ็อกซ์เนี่ยได้รับการแปลงโฉมจากตู้โทรศัพท์สีแดงๆอย่างที่เห็นเมื่อตะกี้นี้ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนเลยซึ่งตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นานแล้วนะครับเพราะแทบไม่มีใครใช้งานเลยผู้ประดิษฐ์เขาก็เลยทาสีเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นนี่แหละครับติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ด้านบนหลังคาตู้แล้วภายในมีสายชาร์จแบตที่มีหัวเสียบต่างกันนะครับทำให้สามารถใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้หลายต่อหลายรุ่นครับทางผู้ประดิษฐ์ครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะว่าความคิดนี้ปิ๊งไอเดียผุดขึ้นมาเลยตอนที่เขาเดินกลับบ้านไปเห็นตู้โทรศัพท์มากมายไม่มีคนใช้เลยก็น่าเสียดายครับก็เลยต้องการทำอะไรสักอย่างให้คนกลับมาใช้เหมือนเดิมส่วนสาเหตุที่เลือกทำเป็นตู้ชาร์จแบตนั่นแหละครับก็เพราะว่าโทรศัพท์และแอปพลิเคชันตอนนี้พัฒนาไปมากแล้วแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือแบตเตอรี่ครับแล้วกว่าจะรอให้บริษัทพัฒนาให้แบตเตอรี่หมดช้าลงก็ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นโซล่าบ็อกซ์น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าเคนนี่เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะครับว่าดีใจมากเลยที่ตู้สีเขียวเนี่ยจะทำให้ลอนดอนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับและผู้ใช้งานก็สามารถใช้ตู้นี้ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองแต่ว่าจะหารายได้จากการติดตั้งโฆษณาในตู้นี้ยังไงกันเหรอเดี๋ยวรอดูต่อนะครับซึ่งทางการกรุงลอนดอนครับเพิ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ในการประดิษฐ์โซลาร์บ็อกซ์ตัวนี้เขาเตรียมนำตู้นี้ไปติดตั้งแทนตู้โทรศัพท์สีแดงๆจำนวนมากทั่วกรุงลอนดอนเร็วๆนี้เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นความคิดไอเดียสดใสอย่างหนึ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเราอัดแอปไปก็น่าสนใจนะครับท่านนายกครับเพราะว่าโทรศัพท์สาธารณะเก่าๆของเราที่รกอยู่ข้างทางก็เยอะไปหมดเลยเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวค้นไอทีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับ Friday Funday สุขสนุกกับกระแตนะครับเขาพาไปเปิดบาร์เป็นบาร์เปิดใหม่ด้วยนะครับและเป็นบาร์ที่สุดฮิปเอาใจคอเกมเลยว่าแต่จะมีเกมอะไรน่าสนใจบ้างแล้วอยู่ที่ไหนพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ